สวัสดีครับก็วันนี้จะอธิบายเรื่องสเต็ปมอเตอร์นะครับก็สเต็ปมอเตอร์เป็นมอเตอร์ประเภทหนึ่งซึ่งมีการควบคุมแบบ Open Loop System ก็คือไม่มีการป้อนข้อมูลตำแหน่งกลับ ซึ่งทำให้เจ้าสเต็ปมอเตอร์เนี่ยรู้ว่าตัวเองขยับไปเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตำแหน่งไหนจริงๆหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเราสั่งให้เดิน90องศาแล้วเกิดถูกขัดขึ้นมาตัวสเต็ปมอเตอร์เองจะอาจจะไปไม่ถึง90องศาเหมือนกับตัวเซอร์โวมอเตอร์ครับเจ้าสเต็ปมอเตอร์เนี่ยก็ไม่สามารถจ่ายไฟเฉยๆแล้วทำงานได้เลยก็จะต้องมีการควบคุมไฟแต่ละเฟสของตัวคอยล์ให้ถูกต้องตามตำแหน่งหรือพูดง่ายๆก็คือมันสามารถขยับได้ทีละ1สเต็ปเท่านั้นต่อครั้งในการสับกระแสไฟครับแล้วก็ควรจะใช้ไดเวอร์นะครับในการสั่งให้มอเตอร์ทำงานเนื่องจากจะสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าการใช้ทรานซิสเตอร์จำนวนมากเพื่อต่อโดยตรงครับก็ทฤษฎีของสเต็ปมอเตอร์ก็จะมีคอยล์อยู่ประมาณ2ชุดอันนี้คือทฤษฎีพื้นฐาน ซึ่งคอยล์2ชุดนี้ก็จะทำหน้าที่คอยล์เหนี่ยวนำตัวแกนซึ่งเป็นแม่เหล็กไปในทิศทางต่างๆอย่างภาพแรกนะฮะภาพนี้ก็คือสเต็ปที่1ขั้วของเฟส A เนี่ยทำงานโดยท่านบนเนี่ยปล่อยกระแสออกมาปล่อยขั้วแม่เหล็กเป็นด้านทิศใต้แล้วก็ทำให้ดึงดูดกับขั้วของแกนเนี่ยซึ่งเป็นทิศเหนือส่วนข้างล่างก็ทำเหมือนกันฮะก็ดึงดูดหลังจากนั้นทำการเปลี่ยนเฟสมาอีกครั้งนึงโดยการเฟส B จ่ายไฟพอเฟส B จ่ายไฟก็ทำการดึงดูดแล้วก็จะมาที่สเต็ปที่3ก็สับกันมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆได้ครับคราวนี้ลูปนี้ก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆจนสเต็ปมอเตอร์สามารถหมุนได้ซึ่งตัวสเต็ปมอเตอร์เนี้ยก็จะสามารถนำไปใช้ในพวก 3D printer พวกงานเลเซอร์คัตเตอร์พวกเครื่องกึ่งเอ้ยไม่ใช่เครื่องกึ่งเครื่อง CNC เครื่องเราเตอร์ที่ไม่ค่อยมีแรงกระแทกหรือไม่ค่อยมีตัวแปรที่เข้ามายุ่งเกี่ยวเยอะก็จะสามารถใช้สเต็ปมอเตอร์ได้ครับก็สำหรับสเต็ปมอเตอร์นะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราใช้งานกันทั่วไปเราก็จะคุมผ่านไดเวอร์ที่ชื่อ A4988ซึ่งเป็นไดเวอร์ที่ค่อนข้างสารพัดประโยชน์แล้วก็ใช้งานง่ายครับโดยเจ้าไดเวอร์ตัวนี้เนี่ยเราต้องการทำการต่อมันเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งในที่นี้ผมจะใช้เป็น Arduino นะครับโดยเราจะต่อสเต็ปกับ direction เนี่ยเข้ากับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อให้สามารถสั่งงานเจ้าสเต็ปมอเตอร์ได้โดยส่วนสำคัญก็คือขาสลีปเนี่ยกับรีเซ็ตเนี่ยต้องต่อเข้าด้วยกันซึ่งหลายๆคนจะพลาดตรงนี้แล้วก็ทำให้ทั้งระบบมันไม่ทำงานครับโดย VMOS กับ Ground ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งจ่ายไฟจาก Power Supply นอกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น12โวลต์ครับซึ่งจะมีเจ้า Capacitor ตรงนี้ตัวหนึ่งทำหน้าที่ทำให้กระแสไฟมันเรียบแล้วก็เสถียรเพื่อป้องกันไม่ให้สเต็ปมันคลาดเคลื่อนได้ง่ายครับโอเคครับแล้วก็ VDD กับ Ground เนี่ยก็จะเชื่อมเข้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งเป็นเหมือนกระแสที่เอามาช่วยออปเปอเรตให้ตัวขาสเต็ปกระเดอร์ครบวงจรครับส่วนกราวนี้ก็จะเชื่อมกันตามปกติอันนี้ก็จะเป็นคอยล์ของมอเตอร์ครับมีเฟส A แล้วก็เฟส B นี่ก็คือ1 A 1แล้วก็เฟสซึ่งเลข1ข้างหน้าเนี่ยก็คือหมายถึงขาที่1ของเฟส A อันนี้ก็คือขาที่2ของเฟส Aอันนี้ก็ขาที่1ของเฟส B ขาที่2ของเฟส B ตามนั้นเลยครับส่วนเจ้าตรงนี้เนี่ยบางรุ่นจะสามารถปรับแต่งค่ากระแสโหลดก็คือถ้ากระแสโหลดเนี่ยมันเกินปุ๊บมันก็จะทำการตัดไฟตัวเองเพื่อป้องกันปอดวงจรหรือสเต็ปเสียหายครับโอเคครับมาดูในส่วนของโค้ดนะครับโค้ดก็จะอันนี้จะเป็นเซตติ้งที่ผมตั้งไว้เป็นส่วนเซตอัพซึ่งผมจะใช้ตัวแปรอยู่4ตัวแปรก็คือ step pin direction pin enable pin แล้วก็ speed ครับก็ speed ผมเซตไว้เป็น
10,000เนาะ10,000เป็น10,000มิลลิเซกเอ้ยไม่ใช่10,000ไมโครเซกันด์ครับก็เดี๋ยวไปดูโค้ดกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดส่วนทั้งหมดนะฮะก็ใช้คำสั่ง for ครับ for a เท่ากับ0อันนี้ก็จะเซตครั้งแรก a จะเท่ากับ0นะแล้วก็เข้ามาตรงนี้ปุ๊บจนกว่า a เนี่ยมันจะมากกว่า 6,000 ลูปนี้จะยังทำงานต่อไปแล้วคอนดิชันทุกครั้งที่จะเกิดขึ้นในลูปนี้ก็คือ a บวกบวกหรือพูดง่ายๆก็คือ a เท่ากับ a บวก1ครับในลูปนี้ก็จะทำงานโดยการสั่ง direction pin เนี่ยซึ่งเป็นพินที่เชื่อมกับขา direction ของ step driver เปิดแล้วก็ทำการสั่ง step pin ให้เป็น low ก็คือไม่จ่ายไฟ step pin หลังจากนั้นก็หน่วงเวลา 10,000 ไมโครเซคเคนด์แล้วก็จ่ายไฟ step pin แล้วก็ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆครับก็จะเกิดเป็นลูกคลื่นขึ้นมาซึ่งคลื่นเนี้ย ครบ1รอบก็คือจาก0ไป1แล้วก็จะกลับมา0อีกครั้งเนี่ยมันก็จะเดิน1สเต็ปซึ่ง1สเต็ปเนี้ยแต่ละตัวก็จะไม่เท่ากันอย่างเช่นโดยทั่วไปถ้าเราไม่ได้เซตติ้งอะไรไว้มันก็จะเดิน1สเต็ปก็คือ 1.8 องศาสำหรับสเต็ปมอเตอร์ทั่วไปที่เราพบกันได้ทั่วไปแต่มอเตอร์บางตัวอาจจะเดิน 0.72 บ้างอะไรบ้างอันนั้นก็แล้วแต่ครับส่วนเนี่ยครับ MS1 MS2 MS3 คืออะไรอันนี้เขาเรียกว่าไมโครสเตปปิ้งซึ่งทำหน้าที่เหมือนการที่เราขยับสเตปให้มันน้อยลงอีกจากเดิม 1.8 ก็หารลงไปก็เหลือ 0.9 อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็จะมีชาร์ตในการสั่งงานอยู่สามารถหาได้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคลื่นนะฮะคือมันจะเป็นคลื่นแบบดิจิตอลไม่มีอะไรอนาล็อกในตัวสเตปซึ่งก็เป็นข้อดีคือสเต็ปเดิน1สเต็ปก็คือเดินมันไม่เหมือนตัวเซอร์โวที่บอกว่าไปตำแหน่งนู้นแล้วมันไม่ไปตำแหน่งนั้นเหมือนเทอมที่แล้วที่ผมทำมันก็จะง่ายต่อการทำงานมากกว่าเดิมแต่ความซับซ้อนในการเขียนโค้ดก็มากกว่าเดิมเหมือนกันครับอันนี้คือการทำไมโครสเตปปิ้งนะฮะก็จะสังเกตได้ว่ามันเป็นการใช้กึ่งอนาล็อกแต่ว่าค่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นดิจิตอลอยู่ดีก็คือจากบนสุดลงไปล่างสุดตัวนี้ก็จะเป็นค่าของกระแสไฟของเฟส A กับเฟส B ก็ตอนแรกเนี่ยเฟส A ก็จะดึงดูดกับตัวคอยไอตัวแกนไว้พอหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มผ่อนเฟส A ลงเริ่มเร่งเฟส B แล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเฟส B 100% เฟส A ไม่เหลือเนี่ยครับอันนี้คือไมโครสเต็ปครับก็จบการนำเสนอแค่นี้ขอบคุณครับ